ทีนี้สมัยโลดบ้างเพราะว่าพระเยซูก็พูดใช่ไหมว่าในเวลานั้นเนี่ยที่จะสิ้นยุคก็เหมือนตอนสมัยโนอาแล้วก็สมัยของโลดในสมัยของโลดก็เหมือนกันนะคะเขาได้กินดื่มซื้อขาวหวานปลูกก่อสร้างแสดงว่าทั้งสมัยของโนอาและสมัยของโลดทุกคนเป็นไงคะสนุกสนานกับชีวิตโดยที่ไม่ได้ระวังชีวิตเลยแล้วก็ไม่เคยคิดอย่างเช่นตอนสมัยโนอาคนบอกว่าให้กลับใจนะน้ำจะท่วมโลกเพราะพระเจ้าบอกเขาแล้วแต่คนก็บอกมันอะไรฝนก็ไม่เคยตกไม่เคยมีเรือเลยแล้วเธอสร้างอะไรเนี่ยใหญ่โตบ้านอะไรเนี่ยที่จะลอยน้ำอันใหญ่โตไม่มีใครเชื่อวันนี้มีใครเชื่อไหมบอกว่ายุคสุดท้ายมันจะมีโรคระบาดเราก็รู้แต่ว่ามันระบาดที่แอฟริการะบาดตรงนั้นตรงนี้เราจะคิดไหมว่ามันจะระบาดทั่วโลกได้ขนาดนี้ไม่มีทางอะไรที่เราไม่คาดไม่ถึงมันเกิดขึ้นอะไรที่พระคัมภีร์พูดถึงมันเกิดขึ้นพระเจ้าถึงได้บอกให้เราระมัดระวังชีวิตของเรานะคะในวันนั้นเนี่ยนะคะโลดออกไปจากเมืองโสโดมไฟและกรรมฐานได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทั้งสิ้นในวันที่บุตรมนุษย์ปรากฏก็จะเหมือนกันเช่นนั้นพระองค์เตือนดูตอนโนอาห์นะแล้วก็ดูตอนโลดนะเรามาดูโลดกันมั่งเราก็รู้นะคะว่าตอนนั้นโลดได้แยกกับอับราฮัมไปแล้วเพราะว่าอับราฮัมก็รวยทั้งสองคนพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมให้ออกจากญาติพี่น้องแล้วก็ไปยังดินแดนที่เราจะบอกออกไปจากบ้านบิดามารดาและญาติพี่น้องก็ออกแล้วอ่ะแต่ขอเอาหลานไปด้วยเพราะว่าลูกไม่มีลูกอ่ะและคนนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะเป็นลูกคิดเอาเองเห็นไหมคะแล้วพอมาคนของอับราฮัมก็มีฝูงสัตว์พระเจ้าก็อวยพรให้ทั้งสองฝ่ายรวยเสร็จแล้วทะเลาะกันทะเลาะกันก็เลยต้องแยกกันนะคะโลดก็เลยเลือกก็อับราฮัมก็ดีก็แล้วแต่ถ้าจะเลือกทางไหนอีกทางหนึ่งเขาก็จะไปถ้าให้โลดเลือกก่อนและโลดก็เลือกเอาเมืองที่มันอุดมสมบูรณ์และก็เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองก็คือโสโดมโกมอรานะคะสิ่งที่เขาเข้าไปนะคะแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทูตสององค์ทูตนี้มาหาอับราฮัมก่อนใช่ไหมแล้วก็อับราฮัมก็ต่อรองว่าเพราะว่าทูตทั้งสามคนก็มาพูดกับอับราฮัมว่าจะทำลายเมืองโสโดมโกมอราโอ้ยอับราฮัมนี่หลานฉันอยู่ที่นั่นก็เลยบอกนี่พระเจ้าถ้าหากว่ามี50คนจะยกเว้นไปไหมโอเค45ล่ะ30ลดจนถึง10คนแต่อับราฮัมไม่ได้ต่อรองเหนือ1คนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ว่า10คนนั้นคือตัวแทนเหมือนกับเข้าไปในสภาหรือการตัดสินที่ประตูเมืองเขาใช้คน10คนดังนั้นอับราฮัมจึงไม่สามารถต่อรองน้อยกว่านั้นได้อีกนะคะเพราะ10คนเช่นเดียวกันถ้าเรามี10คนเราอธิษฐานพระเจ้าฟังไหมฟังแต่วันนี้เราคนเดียวอธิษฐานก็ได้เพราะอะไรเพราะเรามีองค์พระเยซูคริสต์